ฟผู้ท้าชิงเชฟณัฐพลเชฟใหญ่อดีตเด็กวัดมือวางอันดับหนึ่งเรื่องอาหารไทยก้าวเข้าสู่คิทเช่นสเตเดียมเพื่อประชันฝีมือความล้ำเลิศในรสชาติกับเชฟกระทะเหล็กอาหารไทยเชฟชุมพลในโจทย์งานวัดวันลอยกระทงด้วยวัตถุดิบหลักหมูเห็ดเป็ดไก่การแข่งขันอันเข้มข้นที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความตื่นเต้นเชฟทั้งสองก็สามารถรังสรรค์เมนูออกมาประชันกันได้ครบทั้ง4เมนูและต่อไปนี้จะเป็นการชิมเพื่อทำการตัดสินครับกรรมการของเราในวันนี้เชฟสมานลอยเจียมสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตโฮเทลคุณอนันต์โรจน์ทังสุภานิชนักเขียนเรื่องอาหารฟู้ดไรเตอร์หม่อมหลวงภาสันสวัสดิวัฒน์นักชิมอาหารชื่อดังคุณจิรวรรณด้วงนามแฮริเอตบรรณาธิการนิตยสารอาราวคุณอาภพรนครสวรรค์นักร้องนักแสดงเมนูแรกจากเชฟกระทะเหล็กเชฟชุมพลครับเมนูแรกกระทงหลงทางใช่ไหมครับเมนูแรกกระทงหลงทางเป็นกระทง4ไส้4รูปแบบนะครับไส้แรกเป็นไก่ไส้ครีมซอสกระทงที่2เป็นไส้เห็ดรวมกระทงที่3เป็นไส้หมูผัดกับผงกะหรี่เมนูที่4เป็นเมี่ยงเป็ดกรอบนะครับต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยมี4ไส้พอ4ไส้ก็มี4รสชาติก็ไม่เบื่อไม่ซ้ำซากไม่จำเจเริ่มจากซอสที่เป็นไก่กับครีมซอสนี่นะครับอันนี้จะเป็นครีมครีมต่อด้วยหมูที่ผัดกับเหมือนผงกะหรี่นะครับตัวนี้อันนี้จะออกหวานหวานนิดนึงพอมาเป็นเห็ดหนึ่งลาบเห็ดนี่คือจะออกเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดเลยนะแล้วมาจบด้วยเมี่ยงเป็ดก็จะออกหวานหวานกรอบอีกทีนะครับอันนี้ต้องบอกว่าสนุกดีครับถัดไปเป็นเมนูความอร่อยในงานวัดที่ขาดไม่ได้จานนี้เป็นเส้นหมี่โคราชงานวัดแท้ๆเลยนะครับโดยใช้เส้นหมี่จากโคราชเลยโดยใช้วัตถุดิบหมู3ชั้นเจียวน้ำมันหมูมาผัดหมี่นะครับแล้วก็ปรุงรสชาติไม่ต้องเติมอะไรเลยมีเผ็ดหวานเค็มนะครับแล้วก็มีความหอมของเบคอนกรอบใส่ไปด้วยนะครับต้องบอกว่าขอชมเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหายเป็นคนชอบทานหมี่โคราชอยู่แล้วแล้วรสชาติอันนี้ต้องขอบอกเลยว่ามันใช่เลยรสชาติจัดจ้านของเขามันอยู่ในเนื้อของเขาตอนแรกหายลุ้นอยู่ว่าเส้นหมี่จะแข็งไหมเพราะว่าไม่ได้แช่น้ำอย่างที่เชฟบอกว่าไม่ต้องแช่น้ำผัดอย่างนี้ได้เลยนะคะต้องบอกว่าให้10ดาวเลยค่ะคุณเชฟค่ะขอบคุณครับจานต่อไปเป็นเมนูที่อร่อยล้ำเกินคำบรรยายเมนูจานนี้เป็นเห็ดรวมนะครับโดยทำเป็นขนมเบื้องลักษณะก็จะเหมือนคล้ายๆขนมถังแตกนิดนึงนะครับโดยใช้วัตถุดิบหลักเป็นเห็ดทั้งหมด4ชนิดด้วยกันครับคุณทำแป้งได้กรอบมากทั้งที่มันค่อนข้างหนาแล้วก็กรอบทนนานด้วยพอกินเข้าไปกับไส้เชฟพยายามทำให้เหมือนกับไส้ของขนมเบื้องยวนคราวนี้รสชาตินะครับกลมกล่อมดีแต่ใจผมจริงๆเดี๋ยวผมอยากให้เค็มมากกว่านี้นิดนึงเพื่อที่เวลากินกับอาจารย์ปั๊บเนี่ยมันจะพอดีเลยนี่อันนี้รสชาติเนี่ยเป็นชาววังไม่อาหารวัดเลยอร่อยครับขอบคุณครับอันดับต่อไปเป็นเมนูหวานมันอร่อยเพลินเกินห้ามใจครับเมนูสุดท้ายสำหรับวันนี้เป็นโรตีสายไหมเป็ดกรอบอบน้ำผึ้งนะครับซึ่งจะทานกับซอสนมสดแล้วก็ซอสน้ำแดงนะครับแล้วก็จะมีนางเล็ดกรอบนะครับเป็ดเครื่องแหนมนะครับอาหารจานนี้เหมาะสำหรับเป็นดีเซอร์ทของหวานนะครับแล้วก็ส่วนเป็ดที่ทอดเนี่ยผมว่ารสชาติยังอ่อนไปนิดนึงแต่ว่ารสชาติอร่อยดีครับตัวโรตีเนี่ยผมอยากให้เป็นโรตีแบบอยุธยาคือบางกว่านี้หน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้แป้งมันจะทำให้ความนุ่มนวลหรือรสชาติจืดๆของแป้งเนี่ยมันกลบตัวเป็ดนะครับแต่ทางแก้เนี่ยจริงอยากจะให้ทำก็คือว่าถ้าเป็ดปรุงให้เค็มกว่านี้หน่อยเนี่ยรสชาติจะดีเพราะว่านี่ออกเป็นขนมหวานๆนะครับแล้วมีความเค็มของเป็ดเข้ามาอันดับต่อไปเป็นเมนูจากเชฟผู้ท้าชิงเชฟณัฐพลครับไอตัวนี้คือผมทำสไตล์มันโอเคคือเป็นอาหารทางภาคกลางเป็นโมเดิร์นสมัยใหม่นะครับได้โปรตีนหมูเป็นเส้นส่วนซอสนี่ผมทำเป็นลักษณะเหมือนน้ำจิ้มแจ่วแต่รสชาติมาทางด้านผมใช้บาซามิกในการทำแทนน้ำมะขาม
ำหรับจานนี้นะคะคือหมูเนี่ยมันจะมีธรรมชาติของมันที่ว่ามันอาจจะมีความแข็งมากกว่าเนื้อของสัตว์อื่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเชฟปรุงได้นุ่มรวมทั้งเวลาจิ้มกับซอสอันนี้ที่เชฟทำนะคะมันเป็นรสชาติใหม่ที่ไม่เคยลองขอบคุณมากค่ะจะอ้วนนี่นุ่มมากเลยนะครับครับทำคืออันนี้ตอบโจทย์ได้อย่างหนึ่งก็คือว่าเหมือนเป็นการแล่นเรืออยู่ในภาคกลางแล้วคล้ายๆกับเป็นงานวัดมีธงหลากสีอยู่นะครับส่วนหมูอันนี้ทำเป็นเส้นยาวๆนุ่มใช้ได้เลยแล้วหอมเครื่องที่หมักไว้นะครับมีตะไคร้ด้วยมีอะไรด้วยนะครับตัวนี้ดีนะครับขอบคุณมากครับต่อไปเป็นเมนูรสจัดจ้านและกลิ่นหอมรันจวนใจครับผมคอนเซ็ปต์ของผมนี่คือตัวนี้ผมตั้งชื่อว่าเป็นสาวน้อยป่าแป้งเป็นคอนเซ็ปต์ที่รสชาติอาหารที่ออกไปทางภาคอีสานการรับประทานก็เปิดมานะครับจะทานด้วยกับน้ำซุปตัวที่อยู่ในหม้อนี่ฮะเพื่อบางทีเราทานแล้วคือแบบน้ำไม่ค่อยมีแล้วก็เลยทำน้ำซุปสำหรับเมนูตัวนี้ครับผมอันนี้น่ารักนะครับจัดมาในกระบอกไม้ไผ่แล้วเอาไปหลามรสค่อนข้างจัดนะแล้วก็ตัวแกงจะเรียกว่าต้มยำก็ไม่ใช่เพราะไม่ได้ใส่มะนาวเป็นมีแต่รสเฉพาะเค็มเผ็ดก็คงเป็นรสทางอีสานใช่ไหมครับดีครับขอบคุณมากครับต่อไปเป็นเมนูความอร่อยจากงานวัดที่สร้างสรรค์ได้อย่างลงตัวเมนูตัวนี้เป็นคอนเซ็ปต์ทางภาคใต้เมนูตัวนี้ผมตั้งชื่อว่าม้าหมุนเป็ดซึ่งผมแปลสภาพจากทั่วกิ้งนะฮะและทีนี้ผมมาทำเป็นสไตล์ของเมืองคำแต่ใช้ซอสที่เป็นซอสของทางภาคใต้มันเป็นเคอรี่นะครับผมม้าหมุนตัวนี้เป็นเป็ดม้าหมุนหรือว่าตั้งชื่อได้แมทกับการจัดภาชนะส่วนซอสรสชาติโอเคใช้ได้แต่ความข้นเหนียวไปนิดนึงเวลาเทจะเทยากหน่อยภาพรวมดีครับผมขอบคุณมากครับผมเมนูถัดไปเป็นเมนูที่ปรุงแต่งรสชาติได้อย่างล้ำเลิศคอนเซ็ปต์ของผมตัวนี้คือเป็นอาหารทางภาคตะวันออกนะครับตะวันออกครับครับผมวันนี้ผมก็เลยทำไก่ต้มระกำครับผมครับเชิญได้ครับผมนอกจากจะตรงโจทย์ที่ใช้คำว่าหมูเห็ดเป็ดไก่แล้วเนี่ยผมว่าเชฟยังใช้ทางภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกแล้วก็อีสานด้วยคือครบ4ภาคอีกเหมือนกันอาหารจานนี้นะครับจะมีความเปรี้ยวอมหวานจากระกำแล้วก็ความหอมจากตัวขิงที่ใช้ใช่ไหมฮะเนี่ยครับมันทำให้ได้รสชาติที่ดีมากแล้วก็จากกลิ่นของไก่ที่ต้มมาแล้วก็ออกมาพร้อมกับระกำเนี่ยฮะทำให้อาหารจานนี้น่ากินมากครับท่านการครับเมนูคืนนี้ผมนึกถึงงานวัดตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ทำให้มีความรู้สึกว่าวันนี้ความหลังทั้งหลายกลับคืนมาอีกทีนึงครับกรรมการคิดอย่างผมไหมครับคิดอย่างไรลงคะแนนเลยครับศึกการประชันฝีมือการทำอาหารที่เชฟทั้งสองก็ต่างงัดกลเม็ดรังสรรค์เมนูสุดล้ำเลิศออกมาให้คณะกรรมการได้ชิมรสชาติความอร่อยกันอย่างถึงใจแต่สุดยอดเมนูของเชฟท่านใดจะล้ำอรรถรสและตอบโจทย์ได้มากกว่ากันติดตามช่วงหน้าครับ